เนี่ยก็อันนี้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คืออย่างนี้ Excel มันสามารถถ้าน้องพิมพ์เลขตัวเดียวครับถ้าน้องพิมพ์เลขตัวเดียวฮะแล้ว Enter นะครับแล้วน้องจับที่จุดดำๆลากฮะมันจะแปลว่า Copy ตัวนั้นลงมาครับแต่ถ้าน้องใส่ให้มัน2ตัวครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลาก2ตัวอย่างเงี้ยมันจะรู้ว่า1กับ2นี่ต่างกัน1เนาะมันจะเพิ่มค่าให้เองแบบนี้นี่จะไม่เหมือนกับวิธีนี้นะน้องพิมพ์ให้มันตัวเดียวแล้วน้องลากเงี้ยมันจะก๊อปเลยฮะโอเคนี่ครับวันนี้เตรียมไปแล้วซ้ำซ้ำเตรียมไปแล้วนะครับมี2อย่างคือซ้ำเมนูกับซ้ำด้วยมือนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งสมมติซ้ำด้วยมือก็เท่ากับ SUM เจอแล้วซ้ำเลื่อนมาเลื่อนมาแล้วมากดแท็บลากคลุมที่ต้องการให้ซ้ำกันแล้วปิด Enter นี่ซ้ำด้วยมือถ้าซ้ำเมนูเอ้ยถ้าซ้ำออโต้น้องก็ลากให้เกินนะครับมันจะมีคำสั่งซ้ำตัวนี้สั่งซ้ำไปมันก็ซ้ำเลยนะครับโอเคสั้นๆง่ายๆแค่นี้แล้วแต่ถนัดใช้นะครับสมมุติว่าอันนี้เรื่องการเลือกเซลล์ข้ามกันนะครับอย่างเงี้ย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 ปกติถ้าเซลล์ใกล้กันมันก็ง่ายดีจริงไหมสมมติเราจะเอาเซลล์นี้กับเซลล์นี้อย่างเงี้ยไปไหนไปด้วยกันอย่างเงี้ยหรือว่าใส่สีให้ใกล้กันอย่างเงี้ยง่ายเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าให้เอาสีสมมุตินะฮะเลขห้าเลขห้าเฉพาะเลขห้าเนี่ยให้เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยจะมาอยู่ห่างกันนี้ฮะทำไงดีนะครับวิธีการนะครับก็คือน้องต้องกด1ตัวก่อนแล้วกดคอนโทรลค้างแล้วคลิกมันถึงจะเลือกข้ามได้ที่อื่นนะกดคอนโทรลคือคลิก1ตัวใช่แล้วกดคอนโทรลค้างแล้วน้องก็ไปคลิกตัวต่อไปมันถึงจะเลือกข้ามได้ครับแบบนี้เนี่ยนะผมใส่สีแค่นี้ได้3ตัวเลยเนี่ยเช่นกี่ตัวนะเช่นตึ๊บ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 นี่ครับเนี่ยเพราะไม่งั้นจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะบางคนพยายามจะแตกเมาส์ไปโดนเนี่ยมันโดนตัวอื่นด้วยไงโอเคนะครับเลือกห่างกันได้นะครับเลือกติดกันก็ได้ครับเลือกติดกันก็อย่างนี้ติดกันเลยง่ายหน่อยนะครับโอเคในการเลือกเซลล์นะครับมาดูคำสั่งง่ายๆ min max min max นะครับโอเคเรื่องคืออะไรคือสมมุติเราไปทำงานในที่ที่หนึ่งนะครับเขามีเลขเยอะมากเยอะมากครับแล้วเขาต้องการรู้ว่าใครได้น้อยสุดใครได้มากสุดนับรวมกันได้กี่ตัวค่าเฉลี่ยกี่บาทบวกกันได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยมาดูวิธีการนะครับหาค่า min max นะครับนี่เป็นสูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่นะซึ่งน้องยังไม่เคยทำผมคอนโทรล n ขึ้นมานะครับชีตชื่อมาร์กสี่นะครับชื่อเรื่องชื่อ min max โอเคมีเลขดังต่อไปนี้เลขหน้าปวดหัวมากครับจุด1 enter จุด6 enter 3 enter จุด6 enter จุด8enter จุด99จุด02จุด09อย่างเงี้ยแล้วคุณครูบอกให้เรียงหน่อยเรียงหน่อยอันนี้เรียงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้คืนนี้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับน้องเรียงไปแล้วทีนี้ปัญหาต่อมาคืออยากรู้ว่าสมมติทศนิยม2ตัวหนึ่งให้เท่ากันน้องใส่ตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวขยายก่อนเดี๋ยวน้องมาเมตอยากรู้ว่าทั้งหมดรวมกันได้เท่าไหร่ทำไงครับอัตโนมัติลาถูกต้องลาลงมาให้เกินเนาะแล้วก็ซ้ำเนาะโอเคสิ่งที่ผมอยากรู้คือใครน้อยสุดใครมากสุดมีกี่จำนวนนับเท่าไหร่นะครับนับได้เท่าไหร่จำนวนของมันที่นี่นะอุ้ยผิดนี่จำนวนที่นับได้ครับผลรวมครับเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่อยากรู้นะครับแต่ว่าในภาษา Excel นะครับน้อยสุดเขาใช้คำว่า min ครับผมมากสุดคือ max
นับได้เขาเรียก count นะครับผลรวมเขาเรียก sum เฉลี่ยเขาเรียก average โอเคเมื่อรู้ศัพท์กันแล้วนะครับมาดูสูตรครับสูตรในเซลล์ก็ตรงตามนี้นะผมจะใส่สูตรที่ช่องนี้ครับเพื่อให้ได้คำตอบมาในช่องสีเหลืองอ่อนเลยนะเดี๋ยวนี้เลยวิธีนะครับสูตรสำหรับมือใหม่เท่ากับมือใหม่กดตัวนี้แล้วก็พิมพ์ถ้าหาไม่เจอให้พิมพ์เองครับไปเจอแล้วครับนี่ฮะให้ดับเบิลคลิกมินใครน้อยสุดนะครับมันจะเด้งขึ้นมากรอบนี้ให้น้องไปไฮไลท์ทุกตัวครับมันจะบอกว่าวิ่งตั้งแต่ C3 ไปถึง C10นี่ไงหาคนที่น้อยที่สุดมาเจอแล้วครับ0.02แล้วตกลงจริงหรือไม่ครับคนนี้น้อยสุดจริงนะแม็กก็เหมือนกันนะถ้าน้องไม่อยากกดตัวนี้มีวิธีอื่นไหมมีน้องใส่เท่ากับแม็กเจอแล้วแถวลากพื้นที่ที่ต้องการ C3 ถึง40วงเล็บปิด Enter เขาบอกว่าคนที่มากที่สุดคือ3ต่อมา Count Count แปลว่านับเหมือนเดิมน้องจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือจะพิมพ์เองก็ได้ COU มาแล้วครับพอเจอแล้วก็กดแท็บเขาไหนเขาตรงนี้วงเล็บปิด Enter เขาบอกว่านับได้8ตัวจริงหรือไม่มาลองดู1 2 3 4 5 6 7 8นับได้8ตัวครับซ้ำน้องจะใช้วิธีนี้ก็ได้จะใช้พิมพ์เองก็ได้เท่ากับ SUM เจอแล้วเลื่อนลงมาแท็บไฮไลท์วงเล็บปิด Enter เขาบอกว่ารวมกันได้ 6.20 มันจริงหรือไม่มาดูผลลัพธ์นะครับผมจะรวมมาข้างล่างปึ๊บจริงด้วยนะครับต่อมา average คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยมันเท่าไหร่กันแน่นะครับวิธีการคิดค่าเฉลี่ยนะครับให้เอาจำนวนซัมหารกับเขาครับน้องต้องเอาอันนี้หารอันนี้เท่ากับรวมกันได้6แล้วก็ทับเขาเฉลี่ยได้0.78ครับนะครับโอเคมีวิธีลัดไหมมีต่อไปนี้คือวิธีลัดครับในการหาให้รวดเร็วกว่านี้น้องสังเกตด้านล่างขวาของจอบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับพอผมลากเมาส์เกิดอะไรขึ้นครับขึ้นเลยไม่ต้องคิดนี่ฮะมันจะรวนมานับหรือว่าจะเปลี่ยนมันขึ้นมาแล้วแต่เมื่อกี้หรือเปล่าใช่ครับโดยที่ไม่ต้องใส่สูตรนี่คือวิธีลัดเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อผลรวมได้6.02ผมนึกว่าผิดนี่แหละผลรวมถูกแล้วนี่คือวิธีลัดเดินครับถ้าไม่อยากใช้สูตรนะเร็วมากครับวิธีนี้น้องลากไปแค่ไหนมาคิดได้แค่นั้นเช่นนี่ไงผมลากไม่หมดมันก็คิดได้เลยพอผมลากหมดปุ๊บถูกเลยครับเนี่ยตามจำนวนนี้เลยนะโอเคลองดู